วันนี้ผมจะมาพูดถึงเจ้าตัวปืน KWA Chris Vector GBB นะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงตัวปืนแล้วก็พูดถึงข้อดีข้อเสียรีวิวแล้วก็ยิงทดสอบนะครับก็ตัวปืนก็พูดถึงตัว Chris Vector ก่อนเลยตัวปืนก็เป็นปืน SMG นะครับคือซับแมชชีนกันซึ่งใช้กระสุนตัวนี้ก็ใช้กระสุน .45 ACP ก็พูดถึงตัว KWA Chris Vector ก่อนคือมันเป็นปืนที่แบบทำไมมันถึงราคาแพงเพราะว่าอย่างแรกเลยคือบริษัท KWA เขาผลิตปืน Chris Vector มาแต่เขาไม่ได้มีรู้สึกถ้าผมรีเสิร์ชมาถูกนะเขาไม่ได้มีลายเส้นของหรือนี่แหละเขามีปัญหากับลายเส้นของบริษัท Chris Vector ของจริงอยู่ที่อเมริกาทำให้ตัวปืนเขาไม่สามารถผลิตต่อได้แต่เขาได้ทำการจดผลิตจดลิขสิทธิ์ตัวปืนChris Vector GBB ไปแล้วทำให้ปืนมันผลิตเป็นระบบ GBB ไม่ได้ช่วงก่อนในคนก็เลยไม่มีปืน Chris Vector เล่นกันเขาก็เลยทำยังไงคนบริษัทไคแท็กถ้าผมจำไม่ผิดเขาเป็นของอเมริกาเขาก็เลยคิดว่าถ้าเราผลิตของ GBB ไม่ได้เขาก็เลยผลิต AG มาแทนซึ่งไฟฟ้าก็เป็น Chris Vector อีกหนึ่งที่ตอบโจทย์แต่ว่าสำหรับตัว Chris Vector ที่เป็น Gas Blowback นั้นก็จะมีแค่ตัวของตัวนี้ตัว KWA ที่ผลิตมาแล้วก็เลิกผลิตไปนานแล้วมันก็เลยมีราคาแล้วค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรผมก็ในราคาต่างประเทศผมรู้ขายเท่าไหร่ว่าเห็นราคามันก็พุ่งไปแรงอยู่เหมือนกันก็ตัวนี้ผมซื้อมาพอมันออกใหม่ๆแล้วผมก็เก็บไว้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรอกผมซื้อมามือสองนั่นมั้งจำไม่ผิดแล้วก็เก็บไว้ไม่ค่อยได้ยิงจนซื้อมันน่าจะเป็น10ปีแล้วมั้งเกือบไม่รู้จำไม่ได้ว่ามันออกมานานมากแล้วอ่ะก็ตัวนี้ก็ทนนะผมว่ามันทนเพราะว่าอย่างแรกเลยคือผมไม่เคยซ่อมมันเลยแล้วก็ตอนนั้นผมก็ยังเด็กแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลขนาดถนอมรักษามันด้วยแต่มันก็ยังยิงได้แล้วก็แถมแก๊สมันก็ไม่ได้รั่วแต่รู้สึกว่าตัวนี้มันจะรั่วแล้วมั้งรั่วนิดๆก็ยังยิงได้อยู่แต่รู้สึกระบบไอ้มันจะมีระบบตัวปืนมาพูดถึงตัวปืนกันตัวปืนในระบบซิงเกิลแล้วก็ยิงแบบดับเบิลแล้วก็ออโต้ฟูลออโต้คือจะไม่มี3ยิงกับ3นัดนะยิงกับ2นัดแทนตรงนี้เป็นเซฟเขาบอกเห็นคลิปฝรั่งเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันนี่ไม่รู้เวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2อะแต่ว่าเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างไกลแต่ผมว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะนิ้วก็รับผมหรือผมนิ้วใหญ่ก็ไม่รู้มันเกี่ยวตรงนี้ปิดแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้คือเซฟปิดเซฟนี่เป็นโบลชักตรงนี้เป็นแมกกาซีนรีลีสกดแล้วมั้งใส่ลูกโอเคไก่ค่อนข้างหนักผมว่าไก่ค่อนข้างหนักอยู่ไก่มันหนาอยู่แต่ว่าตัวปืนก็เป็นพลาสติกนะมีเหล็กอยู่บ้างบางส่วนแต่หนักถือว่าหนักเลยแหละเป็นปืนที่หนักปืนหนักกว่าแมกกาซีนหนักมากไม่รู้กี่โลนะแต่ถ้าจะให้ถือพับนี้แล้วถือสองมือแล้วยิงคู่แบบอลิสใน Resident Evil ไม่ไหวมันหนักมากเลยถือมือยังสั่นเลยมันหนักมากจริงหนักมากถึงไม่ใช่ดอทก็หนักผมมีปืนที่มีน้ำหนักหนักข้อดีของมันเนาะว่ามันสมจริงอ่ะมันก็เป็นปืนที่แบบมันมีคริสเปกเตอร์แก๊สโบแบ็กจะบอกเดียวที่หาเล่นได้แล้วมันก็แหลแต่ถามว่าระบบการยิงดีไหมผมว่ามันก็ไม่ดีขนาดนั้นนะมันก็ยังไม่ได้แม่นขนาดนั้นแต่ระบบยิงทีสองนัดก็ถือว่าใช้ได้อยู่ตอนนี้มันเริ่มยิงไม่ได้แล้วก็คือว่าแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องโบว์ตัวเนี้ยคริสเปกเตอร์ระบบของมันคือโบเวลายิงมาปกติโบมันยิงถอยหลังถ้าเป็น M4 หรือ AR อะไรพวกนี้หรือ
อะไรพวกนี้ AK มันจะยิงโบมันจะเลื่อนถอยหลังใช่ไหมเป็นคิสเปกเตอร์เนี่ยมันจะโบเขาจะถีบไปทางนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างทำให้แรงรีคอยล์ค่อนข้างเบาสับจริงๆนะอันนี้ก็เหมือนกันผมก็ไม่รู้บอกมันก็เบาแหละมันก็ไม่ได้เบาขนาดมันก็มีแรงถีบอยู่แล้วก็เสียงดังเลยปืนนี่เสียงดังใช่ข้อดีของมันโอเคเรามาลองยิงกันดีกว่ามีที่ผมยังลืมพูดมาอีกไหมอ๋อถ่ายพับได้ตัวปืนซื้อมาผมตัวปืนถ้าซื้อมาเฉยจะมีไอตัวกริปให้แมกกาซีนแต่ไม่มีดอทนะแล้วก็มีสุดหน้าสุดหลังคูลสลิงติดตัวอยู่ถอดไม่ได้มั้งถ้าผมดูถอดไม่ได้ก็โอเคดูดงปืนใกล้กันปืนก็อ้อมันทั้งจะสวยงามนะถ้าติดเซเลนเซอร์ไปนี่ก็สวยเลยยาวนี่จะเป็นตัวโบว์แม็กค่อนข้างหนักโอเคเราลองยิงกันดูดีกว่าก็จะทำการยิงทดสอบปืน KWA Chris Vector TBB นะครับใช้ลูก 0.2 กรีนแก๊สนะครับที่1 399 2 393 3 445 6พุ่งเลย384 384เสถียรดีไหม374เสถียรในนั้น374อีกนั้นหนึ่งโอเคเรายิงออโต้ยิงออโต้นะครับยิงเป็นยังไงนะครับแบบมันจะได้ความเร็วลูกเลยเลทลูก14นะครับได้19แล้วได้14เท่าเดิมโอเค13นะครับประมาณ14นะครับเลทลูกจะทำการยิงทดสอบปืน KWA Chris Vector ระยะประมาณ10กับ10เมตรนะครับ10เมตรก็เป้ากระดาษครับจะยิงเซมินะครับตอนนั้นดอทมันแม่นหมดก็เลยต้องนี่ผมเลยตั้งศูนย์แล้วนะครับเพราะว่าดอทมันใช้ไม่ได้มองไม่เห็นนั่นแหละจริงๆแล้วมืดลองยิงดูโอเคนี่เราลองยิงแบบดับเบิ้ลโหมดเอางี้ครับ2 2ลาเบิร์สนะครับลูกหมดอ่ะนี่นะครับโอเคลูกหมดก็ประมาณนี้ครับเวกเตอร์โฟโต้ก็เดี๋ยวลองยิงโฟโต้ดูนะครับโอเคก็จะยิงโฟโต้ให้ดูนะครับก็เนี่ยไม่ได้ยิงเป้าแล้ววันนี้ยิงให้ดูเสียงดังมากลูกหมดโบค้างโอเคโบค้างครับโอเคครับจะไปดูเป้านะผมบอกไว้ก่อนว่าเอาผมก็ตามก็ไม่ค่อยดีไม่ได้ใส่แว่นด้วยแล้วก็เงื่อนมืดเลยเดี๋ยวไปดูเป้ากันนะว่ามันโดนไหมเมื่อกี้ที่ยิงเซมิครับโอเคครับนี่เดี๋ยวมันเข้าอยู่นะก็จะไปดูตรงนู้นก็ได้ตรงนี้มองไม่ถือว่าเข้าอยู่มันนั้นเข้านะมันจะยิงพลาดเป็นนัดหนึ่งมั้งเดี๋ยวก็เนี่ยครับโดยรวมแล้วกรุ๊ปก็ดีนะกรุ๊ปปิ้งถือว่าดีเลยยิงกับตัวตรงกลางด้วยถือว่ากรุ๊ปปิ้งถือว่าโอเคเลยสำหรับปืนคิสเปกเตอร์ในระยะ10เมตรแค่อย่างนั้นก็ผมว่าน่าจะได้อยู่นะโอเคก็ดูรวมแล้วปืนคิสเปกเตอร์ของค่าย KWA GBB ผมว่ามันปืนที่ก็ดีนะครับในระดับหนึ่งระบบการทำงานสมจริงแล้วก็สวยงามครับน่าสะสมด้วยราคาของมันแล้วก็
ขาที่มันหาไม่ค่อยได้แล้วบวกกับน้ำหนักของมันที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ว่ามันก็หน้ามันก็สั้นนะนิ้วก็ควรจะเบาแล้วก็ทะลันแล้วควรจะแบบแบบโคสคอร์เตอร์คอมแบทได้แบบรวดเร็วอะไรเงี้ยแต่แบบมันค่อนข้างจะหนักอะไรเงี้ยถ้าแบบการที่จะพกแม็กมาหลายอันแม็กมันก็ค่อนข้างใหญ่พกมันก็หลายอันก็ลำบากนะครับแม็กมันก็ค่อนข้างแพงด้วยแถมหายากแล้วก็เลยทำให้ปืนก็ถ้าใครอยากได้ก็ผมก็แนะนำนะครับถือว่าเป็นปืนที่สวยแล้วแหละหรือไม่ถ้าใครอยากลองไฟฟ้าก็ลองของใครเทคดูได้นะครับของอเมริกาก็เป็นไฟฟ้าก็ถือว่าน่าเล่นอยู่เหมือนกันโอเคก็โดยรวมแล้วผมก็เป็นปืนที่ผมชอบเลยนะครับบอกหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เล่นเพราะมันหนักแค่นั้นแหละโอเคครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับอ้อและอีกเหตุผลหนึ่งเลยที่สำคัญที่ผมซื้อปืนกระบอกนี้มาคือช่วงนั้นผมกำลังบ้าเกม Call Duty Modern Warfare 2ภาคเก่านะไม่ใช่ภาคใหม่ปี2022ภาคเก่านี่คือภาคปี2009ภาคนั้นแบบทำดีมากอ่ะคือแบบตาตึงใจเกมเมอร์หลายคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยในเกมคือคิสเวกเตอร์มันเป็นปืนที่แบบดูล้ำสมัยอะดูเท่อะผมก็เลยสอยมาตอนนั้นแล้วแบบเป็นปืนที่รัวมากในเกมอะยิงแบบยิงรัวมากแล้วถือแบบอาคิมโบสไตล์ถือคู่อะไรเงี้ยแบบโหแบบมันมากแต่จริงปืนโปรผมเลยคือ UMP C5 แต่ผมก็ยังไม่ได้จัดสักทีกับอีกตัวเลยคือ Chetek M200 Intervention ตัวนั้นแบบราคาก็โหไปไกลมากเลยผมมีปัญญาได้สัมผัสชาตินี้มั้งนี่ก็ไม่แน่นะก็สำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วผมว่าปืนเหมาะสำหรับเก็บสะสมมากกว่านะครับเพราะว่าด้วยน้ำหนักของมันแล้วมันค่อนข้างหนักนะครับแต่ไปลงสนามมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมว่าด้วยราคาของมันแล้วผมว่าเก็บสะสมน่าจะดีกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะลงสนามไม่ได้ครับเพราะผมเองก็อยากเอาไปลงสนามเหมือนกันแต่แค่แบบยิงกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เฉยไม่ได้แบบจริงจังในขนาดแบบลงสนามแบบลุยขนาดนั้นเลยเพราะปืนก็เก่าแล้วด้วยก็ไงก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนสวัสดีครับ